ชมครับรายการคลิกของเราวันนี้นี่นะครับจะมีตอนที่ชื่อว่า Around the World in 20 Minutes นั่นเองครับปรากฏว่าเราพูดภาษาอังกฤษกันเป็นรู้จักภาษาอังกฤษกันมากขึ้นแต่เราไม่รู้จักโลกของเราใบนี้นะครับที่อยู่ภายนอกหรือนอกไปจากประเทศไทยนะครับผมเจอเยอะครับอย่างเช่นนะครับประเทศเฮตินะครับหรือว่าเฮติที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับหลายปีแล้วมีแผ่นดินไหว there was an earthquake in Haiti เนี่ยนะครับชาวไทยก็ส่งนะครับเงินแล้วก็ของไปเยอะมากปรากฏว่าส่งไปแต่เงินแต่ไม่รู้นะครับว่าส่งไปไหนเพราะไม่รู้ว่าเฮติอยู่ที่ไหนครับเฮติเนี่ยอยู่ในท้องทะเลแคริบเบียนแคริบเบียนอยู่ไหนรู้ไหมไม่รู้ครับดู Pirates of the Caribbean มา4ภาคยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนครับท้องทะเลแคริบเบียนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่แถวอเมริกากลางนะฮะตรงนั้นแหละครับเห็นไหมครับดังนั้นผมว่านะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้ของในโลกเยอะเราก็แต่งตัวเหมือนชาวโลกเรามี Google เนี่ยนะครับเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องรู้จักภาษาอังกฤษรอบโลกกันบ้างครับ Our world นะครับ Our world หรือว่า the earth นะครับก็คือโลกนะฮะโลก the earth หรือว่า the world เนี่ยนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นอะไรบ้างครับอันดับที่1ก็คือทวีป continents นั่นเองครับ continentsต่อไปเล็กลงเรื่อยๆนะครับก็จะมี countries ใช่ไหมครับ countries ก็คือประเทศใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็จะมีคำว่า city city ก็คือเมืองถ้าเป็น capital city ก็คือเมืองหลวงเพราะอะไรครับเพราะคำว่า capital แปลว่าเงินทุนเป็นเมืองที่เขาเก็บเงินทุนของประเทศนั้นๆก็คือ capital city นั่นเองครับ province province ก็คือบ้านเราฮะจังหวัดนั่นเองนะฮะ province เราจะมีคำว่า town town ก็จะแปลว่าเมืองเล็กๆเราจะมีคำว่า village village ก็คือพวกหมู่บ้านเล็กๆเลยทีเดียวเราจะมีคำว่า district district ก็คือพวกเขตอำเภอนะครับผมนี่ฮะหรือจะมีอีกหนึ่งคำคือคำว่า region region ก็คือเป็นละแวกหรือบริเวณนั้นๆ นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น the northern region ก็คือภาคเหนือ the southern เอาเสียงว่า southern ไม่ใช่ southern นะฮะ the southern region เป็นต้นนะครับคือภาคใต้หรือว่าก็คือบริเวณทางใต้ของโลกนั่นเองครับAsia ถูกต้องนะครับออกเสียงว่า Asia ไม่ใช่เอเชียนะฮะวิธีการจำนะครับไม่ยากครับคุณผู้หญิงครับวันนี้มีฝรั่งมาขอเบอร์คุณครับแต่คุณไม่ให้คุณจะทำเสียงอะไรครับเชอ Asia นั่นเองครับผม Asia นะฮะ Asia ถ้าเป็นชาวเอเชียก็ต้องเป็นอะไรครับ Asian นั่นเองครับเห็นผมออกเสียงเชอตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับประเทศอื่นๆที่ต้องออกเสียงเชอ Malaysia ไม่ใช่มาเลเซีย Indonesia ไม่ใช่อินโดนีเซียครับถ้าเราที่มาจากมาเลเซียก็จะเป็น Malaysian อินโดนีเซียก็จะเป็น Indonesian นะฮะที่เราจะต้องสอนการออกเสียงรวมถึงคุณศัพท์ด้วยคุณจะถามผมว่าผมสอนถึงคุณศัพท์ทำไมล่ะครับเพราะคุณจะรู้สึกตลกไหมครับถ้าคุณไม่ต้องไปบอกฝรั่งว่า I am Thailand I study England I have Philippine teacher and Burma maid อะไรเงี้ยตลกสิครับเราต้องออกเสียงนะครับให้ถูกแล้วก็ต้องรู้จักนะครับคำคุณศัพท์ของประเทศนั้นด้วยและทุกวันนี้นะครับผมว่าคำที่กำลังมาแรงที่สุดในบ้านเราก็นะครับหนีไม่พ้นคำว่าอาเซียนอาเซียนย่อมาจากอะไรครับ The Association of Southeast Asian Nations สมาคมเนี่ยนะฮะของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด10ประเทศเรามาออกเสียงให้ถูกต้องกันด้วยนะครับแน่นอนครับอันดับที่1เลยก็คือเมียนมาร์หรือว่าเบอร์มาประเทศเมียนมานะครับก็เปลี่ยนเป็นเมียนมามาแล้วนะครับแต่ชาวพม่าหรืออะไรที่มาจากพม่าเขายังเรียกว่าเบอร์มีสอยู่นะครับเบอร์มีสเมืองหลวงคืออะไรครับย่างกุ้งไม่ใช่ย่างกุ้งนะครับเขาทีนี้เขาย้ายเป็นเนปิวดอร์ไปแล้วนะครับเนปิวดอร์นะครับแต่แน่นอนครับย่างกุ้งก็เป็นเมืองหลวงเก่าของเขาเนี่ยนะครับและฝรั่งนะครับเขาออกเสียงว่าไงครับย่างกุ้งภาษาอังกฤษนะครับฮะกริลพรอนไม่ใช่ครับมันกุ้งย่างครับข้อเสียงอะไรครับYangon Yangon เหมือนคล้ายๆกินข้าวไหม Yangon ยังไม่หิว Yangon นั่นเองครับ Yangon ที่จริงฝรั่งเคยเรียก Rangoon นะฮะที่จริงประเทศพม่าเนี่ยจะมีการแบบอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะอย่างเช่นฝรั่งเรียก Rangoon นี่ก็เป็น Yangon เมื่อก่อนเรียก Burma เป็น Myanmar แต่อย่าลืมนะครับคนที่มาจากพม่าเขาก็ยังเรียกว่า Burmese กันอยู่เนี่ยนะครับผมต่อไปเนี่ยนะครับข้างๆบ้านเราจะมีอะไรครับ Cambodia Khmer นะฮะไม่ใช่ Khmer หรือว่า Cambodia นะครับ CambodiaCambodian ก็คือคุณศัพท์ของประเทศเขาครับต่อไปก็จะมีคำว่า Laos นั่นเองครับประเทศ Laos แน่นอนครับคนที่มาจาก Laos จะเรียกว่า Lao
LAO เฉยๆหรือบางคนจะออกเสียงว่าลาวเฉินก็เคยเจอกันบ่อยนะครับลาวเฉินลาวก็อาจจะง่ายกว่าละวันนี้ครับผมกลัวนะครับว่าถ้าคุณนั่งกินข้าวอยู่กับฝรั่งเนี่ยนะครับแล้วฝรั่งเนี่ยนะครับก็อยู่ที่มุกดาหารเป็นต้นนะครับปรากฏว่าฝรั่งบอกว่า I want to see Vientiane หรือ I want to go to Vientiane I want to go to Vientiane คุณจะพาเขาไปที่ไหนที่ประเทศลาวหรือไปที่วัดครับผมกลัวคุณจะพาไปที่วัดไปนั่งเวียนเทียนฝรั่งบอกมาที่วัดทําไมไอจะไปเมืองหลวง the capital city of Laos เพราะชาวไทยเรียกเวียงจันทน์แต่ฝรั่งเรียกเวียนเทียนนั่นเองครับต่อไปครับก็จะมีเวียดนามเวียดนามก็คือเวียดนามีสเวียดนามีสอาหารเวียดนามอร่อยมากนะครับเวียดนามีสฟู้ดครับมาเลเซียก็พูดไปแล้วมาเลเซียนสิงคโปร์นะครับผมอันนี้ก็สำคัญนะครับสิงคโปร์สิงคโปเรียนชาวสิงคโปร์คือสิงคโปเรียนนะครับผมอินโดนีเซียอินโดนีเซียนบรูไนนะครับก็จะเรียกว่าบรูไนน์นะครับบรูไนน์นะครับผมและต่อไปนะครับก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ครับเราต้องออกเสียงว่า the Philippines ออกเสียงพีนมันพีนนี่นะฮะ the Philippines ครับและคนหรืออะไรที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ก็คือ Filipino นั่นเองครับFilipino ถูกต้องครับบางคนผมไปหาเห็นไปถามครับอย่างเช่นอาจารย์โรงเรียนผมชื่อยูจีนไปถามเขาว่า Are you Filipinos อุ้ย Filipinos นะครับฟังคำว่า penis มันรู้สึกมันจะสกปรกนิดนึงไหมครับผมต้องเป็น Are you Filipino นั่นเองนะฮะ so ชาวฟิลิปปินส์เขาเรียกว่า Filipino นั่นเองครับประเทศอื่นๆนะครับในเอเชียนะครับไต้หวันอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษตัวทีคือเธอแต่ออกเสียงสตออเต่าแล้วก็ใส่เสียงสูงไต้หวันที่จริงฝรั่งออกเสียงว่าไต้หวันเหมือนกับวันนี้ทีมชาติไทยชนะฟุตบอลนะครับไต้หวันไต้หวันso Taiwanese ก็คือชาวไต้หวันนั่นเองครับเกาหลีไหม Korea หลายคนเห็นตัวเคต้องเป็นเสียงคือแต่ไปออกเสียงกอไก่ซะอย่างนั้นครับเกาหลีอย่างเงี้ยโอ้โหสำเนียงนั้นไปกันใหญ่Korea Korea ก็จะออกเสียงว่า Korean Korean Japan ไม่ใช่เจแปนนะฮะ Japan เหมือนถ้าวันนี้นะครับผมเป็นแฟนของแพนเค้กครับแพนเค้กบอกไปกันหนูไหมครับพี่คริส Japan ไป Japan Japan นั่นเองครับญี่ปุ่นก็ต้องเป็นอะไร Japanese China ไม่ใช่ China คำไหนหรือประเทศไหนที่ลงท้ายตัวเองเช่น America ไม่ใช่อเมริกานี่ถ้ากินกระเทียมปลากะปิสตอมาอเมริกาแคนาดานะครับไปกันใหญ่ China ก็ต้องเป็น Chinese นั่นเองครับ Chinese นี่ไงฮะนี่ก็คือตัวอย่างครับประเทศภูฐานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า Bhutan นะครับ Bhutan นะครับผมแล้วก็อะไรที่มาจาก Bhutan ก็คือ Bhutanese ปากีสถานก็เป็นหนึ่งประเทศที่เราออกเสียงกันผิดอีกแล้วครับ Pakistan Pakistan เหมือนกับ sit แล้วก็ PakistanDo you understand? Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan. นี่ก็คือออกเสียงสแตนหมดเลยนะครับถ้าชาวปากีสถานก็เรียกว่า Pakistani นั่นเองครับ Iraq and Iran. Iraq and Iran. ชาวไทยอิรักกับอิหร่านใช่ไหมฝรั่งออกเสียง Iraq, Iran. ชาวอเมริกาบางคนจะออกเสียงว่า Iraq กับ Iran. แต่ถ้าถามผม Iraq กับ Iran ก็พอแล้วนะครับชาวอิรักจะออกเสียงไงครับไม่ยากครับอิรักอะไรฮะอิรักกีกับถ้าเป็นชาวอิหร่านก็จะเป็น Iranians หรือ Iranians นั่นเองครับจะใส่ IAN เข้าไปนะครับผมนะฮะและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับคร่าวๆนะครับของทวีปเอเชียนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับผมข้างๆเอเชียก็ต้องมีประเทศอะไรครับออสเตรเลียอย่าลืมนะครับออกเสียงดีไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียอะไรที่มาจากออสเตรเลียก็ต้องเป็นออสเตรเลียนและหลายคนชอบสลับสับสนกับประเทศออสเตรียซึ่งเป็นสองพยางค์ออสเตรียนั้นอยู่ยุโรปนะฮะอันนั้นคือออสเตรียนปรากฏว่านะครับชาวไทยก็เคยมาแล้วนะครับผมเคยเจอไปถามฝรั่ง Where do you come from ชาวฝรั่งบอกว่า I come from Austria จั่วไปเลยครับโอ้ I love the kangaroo very much นะ so cuteออสเตรียบอกโทษนะครับผมบ้านผมไม่ได้มีจิงโจ้นะครับนั่นมันออสเตรเลียออสเตรียคนละเรื่องเลยครับต่อไปข้างๆออสเตรเลียก็คือนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์สังเกตไหมครับผมออกเสียงว่านิวซีแลนด์เพราะคำไหนหรือประเทศไหนที่ลงท้ายด้วย land จะออกเสียงลั่นกันหมดเลยครับไม่ใช่นิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด์ประเทศอังกฤษไอร์แลนด์นี่ฮะเป็นต้นสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์เนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างเดี๋ยวจะไปดูยุโรปเนี่ยนะครับ
็ต้องเป็น English อันนี้ไม่ยาก Scotland ก็ต้องเป็น Scottish แต่คุณอาจจะเห็นคำว่า Scottish ก็เจอบ่อยนะครับหรือว่า Scotch นะฮะ Scot อย่างเช่นวิสกี้จากสกอตแลนด์เรียกว่า Scotch Whisky แต่ถ้าเป็นชาวสกอตเป็นคนสกอตก็เรียกว่า Scot นั่นเองครับ Scottish ก็ได้ครับผมชาวเวลส์ครับเวลส์ออกเสียงเหมือนวานนะฮะเวลส์นะครับเวลส์ก็ต้องเป็น Welsh ถ้าใครชอบดูฟุตบอลนะครับจะรู้จักกับ Gareth Bale Welsh Ireland ก็ต้องออกเสียงว่า Ireland Irish ก็คือนะฮะสิ่งที่มาจากประเทศนั้นนั่นเองครับผมลงใต้มานะครับ France นะครับไม่ใช่ Franc France หรือจะเป็น France เพราะสำเนียงฝรั่งชาวอเมริกาจะเป็นสระแอสำเนียงชาวอังกฤษจะเป็นสระอา France หรือ Franceชาวฝรั่งเศสก็คือ French ลงไปที่สเปนครับอย่าลืมนะครับผมขอซื้อเลยนะครับซาเปงไม่เอานะฮะ Spain ครับไม่ใช่ซาเปน Spanish นะฮะก็คือแน่นอนครับอะไรที่มาจากสเปนต่อไปนะครับข้างๆบ้านสเปนก็เป็นอะไรครับโปรตุเกสไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like Portuguese ไม่ใช่นะครับเขาออกเสียงว่า Portugal วิธีการจำไม่ยากครับถ้าคุณนั้นขับรถนะฮะ four wheel driveToyota Fortuner in Portugal นั่นเองครับออกเสียงเหมือนกันเลยครับ Fortuner in Portugal Cristiano Ronaldo เป็นนะฮะนักฟุตบอลโปรตุเกสหรือชาวบราซิลพูดภาษาโปรตุเกสต่อไปนะครับ Italy ไม่ใช่อิตาลีนะครับ Italy สังเกตนะครับว่าการ stress นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการออกเสียงให้สำเนียงนั้นดีขึ้นถ้าเป็นสำเนียงไทยครับอิตาลีถ้าเป็นสำเนียงอิตาลีนะครับอิตาลีสำเนียงอังกฤษครับอิตาลีครับและถ้าอะไรที่มาจากอิตาลีถึงจะเป็นอิตาเลียนครับอีอะไรครับอีแทะเนื้ออิตาเลียนอิตาลีกับอิตาเลียนนั่นเองครับสวิตเซอร์แลนด์สวิสตุรกีอีกหนึ่งประเทศที่เราออกเสียงกันผิดระดับชาติตุรกีครับผมไม่เห็นจะยากเลยครับเมื่อวันนี้นะครับเฮ้ยสมศรีไปไหนวะอ๋อพี่เธอขี้อยู่ในห้องน้ำฮะTurkey ไง Turkey ก็คืออะไรครับไก่งวงหรือประเทศตุรกีครับไปออกเสียงตุรังกีฝรั่งไม่รู้เรื่องแน่นอนครับ Turkish ก็คืออะไรที่มาจากตุรกีนะครับต่อไปนะครับ Germany ไม่ยากเลยนะครับเราออกเสียงเยอรมันหรือเยอรมนีฝรั่งไปฟัง Germany เอ๊ะมันเงินของคุณหรือเปล่า Germany ต้องเป็นอะไรครับ Germany ไม่ยากครับดูละครทวิภพสิครับวันนี้คุณอะไรฮะคุณ Germany ในกระจกนะฮะGermany ส่วนถ้าอะไรมาจาก Germany ก็คืออะไรเจอไม่สุภาพเยอรมันนะ German นั่นเองครับนี่ไงต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมี Holland หรือว่าที่จริงแล้วเขาบอก The Netherlands ก็ต้องเป็นชาว Dutch อะไรครับก็ Dutch Holland นะครับนึกว่า Dutch Rit เหรอครับผม Dutch ก็คือ The Netherlands Belgium ไม่ใช่ Belgium Belgium เหมือนวันนี้นะครับคุณนั้นมีแผลเป็นจ้ำๆอ่ะ Belgiumถ้าเราที่มาจากเบลเจียมก็จะออกเสียงว่าเบลเจียนสะกดเป็นตัว G-I-A-N Denmark ก็ต้องเป็น Danish ครับอย่างเช่นคุณปีเตอร์คอร์ฟเพิ่งแต่งงานกันไปนะครับ Peter Korp is half Thai half Danish ครับ Swedish Sweden นะฮะ Norway ก็ต้องออกเสียง Norwegian ครับถ้าอะไรที่มาจากนอร์เวย์ครับไม่ใช่นอร์เวย์เจียนนะฮะเขาไม่ใช่ปลานะครับจะไปเจียนเขา Norwegian นะครับออกเสียงเจินเหมือนกับฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเจิน Norwegian อันนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็คือประเทศฟินแลนด์ครับหรือว่าฟินแลนด์ครับผมฟินแลนด์ครับยังไงล่ะฮะเพราะอะไรหรือใครหรือคนที่มาจากประเทศฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าอะไรไหมครับ Finnish ครับหญิงไทยไปถามชายฝรั่งว่า Where do you come from ชายฝรั่งก็ตอบสั้นๆเพราะนึกว่าจะรู้ I am Finnish หญิงไทยบอก I'm sorry bye bye ฝรั่งบอก Hey จะไปไหนล่ะไม่ได้แปลว่าเสร็จหรือแปลว่าจบครับหนู I am Finnishแปลว่า F-I-N-N-I-S-H ก็คือชาวฟินแลนด์นั่นเองครับโปแลนด์ Poland Polish ครับ P-O-L-I-S-H เห็นไหมครับน้องๆโดยเฉพาะน้องๆนะฮะนักเรียนมัธยมครับทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์ต้องทำอะไรฮะขัดรองเท้าอันนั้นออกเสียงว่า Polish นะครับ Polish your shoes สะกดเหมือนกันนะฮะแต่ Polish สระออก Polish your shoes ชาวโปแลนด์คือPolish นั่นเองครับ Hungary ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีมากครับถ้าไปถามฝรั่ง Where do you come from ฝรั่งตอบสั้นๆ Hungary เธอไปหาอาหารมาฝรั่งมันหิวไม่ใช่นะจ๊ะหนูคือเราต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะครับ Hungary ก็คือประเทศ Hungarian ก็คืออะไรที่มาจากประเทศ Hungary นั่นเองครับ Hungary
Hungarian หรืออีกหนึ่งประเทศนะครับก็คือประเทศกรีซนั่นเองครับเราชอบออกเสียงกรีกนะฮะกรีซคือประเทศนะฮะแล้วต้องออกเสียงตัว R นะครับให้จะกลายเป็นกรีซก็คืออะไรครับก็คือหารนะฮะหารหลายตัวกรีซก็คือประเทศกรีซถ้ากรีกก็คืออะไรที่มาจากกรีกเนี่ยนะฮะมาจากประเทศกรีซนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมครับเมืองหลวงเขานะครับออกเสียงว่าแอฮะแอถูกต้องครับแอแอธเอนส์ครับไม่ใช่เอเธนนะฮะแอธเอนส์นั่นเองครับแอธเอนส์ไปดูแอฟริกากันต่อครับแอฟริกาไม่ใช่แอฟริกาแอฟริกาแอฟริกาอะไรที่มาจากแอฟริกาก็เป็นแอฟริกันนั่นเองครับแอฟริกันในประเทศแอฟริกานะครับที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นนี่นะครับเราจะมีอียิปต์ชาวไทยครับเป็นอะไรครับอียิปต์หยิบของแต่ของฝรั่งคืออีจิบน้ำนั่นเองครับอียิปต์ประเทศอียิปต์ถ้าอะไรที่มาจากอียิปต์ก็จะเป็นอียิปชันนั่นเองครับอียิปชันโมร็อกโกโมร็อกโกอะไรที่มาจากโมร็อกโกก็จะเป็นโมร็อกคันนั่นเองครับโมร็อกันนะฮะโมร็อกันหรือแม้กระทั่งนี่นะครับผมไนจีเรียไนจีเรียนนะครับเป็นต้นนี่แหละนะฮะก็คือตัวอย่างนะครับของทวีปแอฟริกาก็เห็นกันบ่อยๆนี่นะครับเราแวะไปดูที่อเมริกาสักนิดนึงก่อนนะครับผม America American Canada Canadian ครับไม่ใช่ Canadian นะครับ Canadian นั่นเองครับ Canada ก็จะเป็น CanadianMexico, Mexican. เราลงที่อเมริกาใต้ไหม Argentina. ไม่ใช่ Argentina. Argentina เลยล่ะครับ Argentina. อะไรที่มาจาก Argentina หรือคนที่มาจาก Argentina คือ Argentinian. หรือบางทีเขาเรียกว่า Argentine. อย่างเช่นครับ Lionel Messi is an Argentine. He's Argentine นั่นเองครับ Argentinian หรือ Argentine ก็คืออะไรที่มาจาก Argentina.บอกสิเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรใครที่เกิดทันเนี่ยนะครับเพลงนี้มาริลาอะไรครับบราซิเลียนถูกต้องครับบราซิลก็คือบราซิเลียนชาวบราซิลพูดภาษาโปรตุเกส they speak Portuguese นะครับผมโคลอมเบียโคลอมเบียนหรือประเทศที่ชนะนะครับ Miss Universe บ่อยมากที่สุดครับเอฟริกาเวเนซุเอลานะครับผมเวเนซุเอลันนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งแม่น้ำนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดบ่อยๆครับแม่น้ำอันดับที่หนึ่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะฝรั่งเรียกอะไรไหมครับแม่โขงครับถูกต้องครับ the แม่โขงแล้วถ้าวันนี้คุณอยู่ที่มุกดาหารแล้วฝรั่งบอก I want to see the แม่โขงคุณไปบอกอ่ะไอ้เปียกเด้เปียกไปซื้อแม่โขงมาแบรนด์นึงดิฝรั่งก็อยากดูไม่ใช่นะครับพี่แม่โขงก็คือแม่น้ำโขงครับ the แม่โขงไปอินเดียครับอินเดียไม่รู้จักนะครับ well I want to see Konka River ฮะโขงค่ะ what do you mean Konkaคงขาคงขาคงคอฝรั่งออกเสียงว่า the Ganges ครับเหมือนแกนสับปะรดแล้วก็ Ges ครับ Ganges the Ganges River แม่น้ำอันนี้ก็ตลกนะครับผมไม่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไปฟังอะไรกันของเขาแม่น้ำแควฮะคุณไปดูที่กาญจนบุรีสิครับเขาจะเขียนว่า the River Kwai แล้วมีควายใหญ่กับควายน้อยด้วยนะฮะเพราะแควใหญ่กับแควน้อยจริงๆครับไปดูได้ก็ต้องเข้าใจครับว่าฝรั่งเขาเรียกควายแต่เราเรียกแควจนเราอยากจะบอกฝรั่งมันเรียกว่าแควไม่ใช่ควายโอ้ยควายจริงๆไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับต่อไปครับอเมซอนบ้านเราออกเสียงอเมซอนออกไปเลยเหมือน Amazing ใช่ไหมฮะแต่สำเนียงฝรั่ง The Amazon นั่นเองครับหรือฝรั่งคนออกเสียง The Amazon The Amazon River หรือ The Amazon River The Amazon Amazon ไม่ใช่ Amazon ครับ The Amazon แม่น้ำไนล์โอ้ไม่มีตัวสะกดเลยนะครับพี่ The Nile River นะครับ The Nile Riverดังนั้นครับคุณนั้นก็รู้จัก Google แล้วคุณมี Google จงอย่าเป็นกูก็ไม่รู้ต่อไปคุณมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือครับจงขอความกรุณานะครับให้เป็นสมาร์ทโอเนอร์เหมือนกับสมาร์ทโฟนครับ3อยากจะพูดภาษาอังกฤษก็ต้องรู้จักนะครับว่าเขามาจากไหนกันบ้างในโลกนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดดีๆครับ